เอ็มเทคชัดชัวร์โพลิสแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set Answer ของเรานะคะยังอยู่กับบรรยากาศดีๆค่ะสำหรับงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินี่จะต้องให้ตัวจริงเป็นคนพูด ชื่องานค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันเนี่ยพูดผิดตลอดเลย นะคะซึ่งต้องบอกว่าเท่าที่ดูจากรายชื่อของช่างแล้วเนี่ยนะคะ คือเยอะมากค่ะพ่อค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาจะแบ่งเป็นสาขาสาขาสาขาก็จะมีปีกย่อยออกไปว่ามีสาขาอะไรบ้างอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยช่างกลเงี้ยก็จะมีรถยนต์ครอบพ่นสีช่อมตัวรถยนต์รักษาพวกเนี้ยมันจะปีกย่อยออกไปนะครับเป็นสาขาย่อยอีกทีนึงอ๋อสาขารถยนต์สาขาภาคบริการสาขาช่างไฟฟ้าสาขาช่างอุตสาหกรรมและอีกเยอะแยะมากมายสาขานะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือสาขาช่างติดตั้งจานดาวเทียมซึ่งก็จะมี2หลักสูตรย่อยลงไปเหรอคะครับผมใช่จริงๆมันมี5หลักสูตรย่อยนะครับมันก็จะมีพวกโครงขายตอนนอกมีมันหลายอย่างคืออะไรเริ่มงงเพราะว่าจริงๆในหลักสูตรพวกนี้คือคนที่อยู่ในวงการจะรู้เพราะว่าเหมือนธุรกิจใช่ไหมครับอ้าวนี่จะเป็นคนนอกอะคะเนี่ยคนในครับคนในมันก็เหมือนกับเราอยู่ในธุรกิจเนี่ยถามว่าคำว่าโทรคมนาคมเยอะไหมเยอะโอ้โทรศัพท์โครงข่ายอะไรเยอะแยะใช่ใช่มันแยกย่อยออกไปเยอะมากทีนี้คือถามว่ามันเฉพาะด้านอย่างของเราปุ๊บก็เฉพาะคือเกี่ยวกับดาวเทียมแล้วก็จำกัดลงมาเฉพาะสาขาเป็นไมโครเวฟและดาวเทียมนะครับของเรางั้นแปลว่าถ้าพูดในหมวดสาขาใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นสาขาของโทรคมนาคมใช่ครับแล้วก็ปีย่อยมาอีก5สาขาแยกย่อยออกมาแต่ของเราก็จะลงมาอีกว่าเราอยู่ในสาขาไหนของสาขานั้นอีกทีนึงว้าวงั้นแปลว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับโทรคมนาคมสามารถเรียนได้ทั้ง5สาขาเลยใช่ครับก็จะเป็นการเพิ่มเติมเสริมทับความรู้ของตัวเองไปนะคะและที่สำคัญค่ะคือคอนเซปต์งานในครั้งนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ AEC นะคะแล้วมันจะมีบทบาทยังไงต่อไปสำหรับ AEC อะคะพ่อคะคือตอนนี้คือถามว่าแรงงานไทยเนี่ยแน่นอนคือตอนนี้แรงงานต่างชาติเข้ามาบ้านเราเยอะใช่ไหมครับเมื่อแรงงานต่างชาติเข้ามาบ้านเราเยอะเนี่ยถามว่าอะไรคือมาตรฐานที่เราจะกำหนดให้เขาสอบและเข้ามาทำงานบ้านเราคือภาครัฐต้องเป็นคนกำหนดแต่ตราบใดที่ภาครัฐยังไม่กำหนดเนี่ยแรงงานก็จะเป็นแรงงานเถื่อนแรงงานไม่มีคุณภาพแรงงานคือมันเข้ามาแบบไม่มีมาตรฐานอ่ะนะครับก็ใครมาทำอะไรยังไงก็ได้สุดท้ายคือคุณภาพของงานจะไม่ได้อ้าวแล้วแบบนี้สมมติว่าแรงงานแบบต่างชาตินะคะเข้ามาจำเป็นที่จะต้องมาสอบก่อนล่ะคะหรือไงคะคือจริงๆเขาบอกว่าสถานประกอบการต้องมีการฝึกอบรมแล้วก็ให้ลูกจ้างเนี่ยไปสอบนะครับฝึกอบรมให้ก่อนแล้วค่อยไปสอบอย่าลืมว่าตอนนี้คือแรงงานจะเคลื่อนย้ายมันต้องผ่านกระทรวงแรงงานนะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเข้ามาผู้ก็ต้องดีลผ่านกระทรวงอยู่แล้วไม่ใช่ว่าถ้าเข้ามาโดยไม่ผ่านก็คืออันนั้นลักลอบใช่ไหมครับวันนั้นผมไปก็เจอเยอะครับแรงงานต่างชาติที่มาเนี่ยรอรับสมัครคุณเป็นคนมาใช่ไหมล่ะเปล่านะครับเข้ามาเยอะก็คือเขาก็ต้องการหนึ่งความน่าเชื่อถือความคือพวกนี้ก็กลัวนะใช่กลัวอะไรเข้ามาแล้วกลัวโดนจับโดนหลอกโดนอะไรประมาณนี้คือถ้าเข้าในหน่วยงานพวกนี้ปุ๊บเขารู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับอะไรก็แล้วแต่คือหมายว่าเขาปลอดภัยละนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่นะคะใบแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ใช่ไหมคะคนละส่วนใช่ไหมคะคนละส่วนกันครับอันนั้นเราไปขึ้นต้องไปขึ้นทะเบียนมีลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างชาติอยู่แต่ของเรานี่คือหมายว่าถ้าเราจะเอาลูกจ้างมาทำงานนี่เราต้องการคือมาตรฐานจากการทำงานมากกว่าอ๋อโอเคแต่ถามว่ามันจะเป็นอีกสเต็ปนึงใช่ใช่ถ้าคุณต้องการให้ลูกจ้างของคุณซึ่งเป็นชาวต่างชาตินี้ที่ทำงานอยู่ที่ทำงานอยู่เนี่ยมีมาตรฐานมากขึ้นก็สามารถให้มาสอบแบบนี้ได้ให้เขามาฝึกอบรมก่อนมาฝึกอบรมแล้วก็ไปสอบนะครับคุณก็จะได้พนักงานที่มีมาตรฐานโดยกระทรวงกำหนดให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยด้วยโอ้โหและคุณจะต้องขึ้นเงินเดือนให้เขาด้วยถูกต้องครับนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าคือประเทศไทยเนี่ยจะบอกว่ามีแบบชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากใช่จริงๆตัวนี้ผมมองว่าถ้า AEC เนี่ยจริงๆคือบ้านเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของพี่ได้เองตอนเนี้ยก็มีการขายชุดจานเนี่ยไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรพม่าอย่างเงี้ยถึงว่าช่างบ้านเราเนี่ยอยากจะไปฝั่งโน้นถ้าถึงว่าคุณสอบผ่านตัวเนี้ยแล้วคุณก็มีใบประกาศนี้เวลาคุณข้ามแดนอะไรไปทำธุรกิจฝั่งโน้นเนี่ยมันไปได้ง่ายเลยนะมันเหมือนใบเบิกทางคุณอ่ะเพราะว่าหนึ่งกระทรวงนี้
อนุญาตคุณแล้วเนี่ยจากใบงานจากใบประกาศคุณนี่แหละใช่โอ้โหแล้ว AAC นี่คือแบบว่ามันกว้างอ่ะ10ประเทศอ่ะคุณผู้ชมค่ะคุณเพื่อนช่างขาก็สามารถที่จะอัปเกรดตัวเองนะคะความรู้ความสามารถเพิ่มเติมได้จากการฝึกอบรมเนี่ยแหละกับคำถามที่ค้างไว้ค่ะสำหรับคุณเพื่อนช่างละกันขออนุญาตเจาะจงวันนี้เนี่ยที่นั่งฟังอยู่ก็อาจจะยังสงสัยว่าอ้าวผมเพิ่งไปสอบช่างมาตรฐานมานะคะแล้วมันแตกต่างยังไงกับการที่เราไปสอบแล้วก็ผ่านฝีมือแรงงานแบบนี้อะคะคือต้องแยกประเด็นก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงเพราะว่าตอนนี้คือใบมาตรฐานของพีไอที่กำหนดให้ไปเนี่ยคือมันในช่วงของกสทช มากำหนดให้มีทีวีดิจิตอลนะครับและก็กลัวว่าช่างเนี่ยจะไม่มีมาตรฐานนะครับก็ให้แต่ละบริษัทเนี่ยไปกำหนดการทดลองทดสอบของตัวเองขึ้นมาแล้วก็แต่งตั้งให้กับช่างเนี่ยไปติดตั้งชุดทีวีดิจิตอลเขาเลยกำหนดกฎหมายออกมาบังคับตรงนี้ให้อ๋อหรือว่าอีกส่วนนึงเนี่ยคือช่างเร่ช่างแบบว่าติดแล้วไม่ดูแลมีปัญหาคนร้องเรียนเข้าไปเยอะแยะก็เลยว่าเฮ้ยเรากำหนดมาตรฐานให้ช่างหรือว่า คนที่ติดตั้งจานดาวเทียมเนี่ยต้องไปสอบเป็นช่างมาตรฐานเพื่อที่จะมีใบประกอบวิชาชีพการันตีได้ว่าเนี่ยคุณได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้วคุณจะไม่มีการทิ้งลูกค้าแน่นอนคุณจะบริการลูกค้าดีมีที่ตั้งชัดเจนแบบนี้ใช่แต่จริงๆมันคนละหน่วยงานกันกสทช.คือเป็นภาคของเขาเรียกอะไรอิสระในการบริหารการจัดการแต่ตัวนี้ขึ้นกับกระทรวงแรงงานแต่ถามว่าการทำงานคล้ายๆกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นของกระทรวงแรงงานนี่คือเขาจะเริ่มเบสิกตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาค่อยไปสอบแต่ถ้าตัวของที่เราพูดกันเมื่อกี้ของช่างมาตรฐานเรานี่คือหมายว่ามีความรู้ความสามารถแล้วคุณมาสอบเลยแล้วคุณก็ได้ใบรับรองไปเลยนะครับขั้นตอนมันจะแตกต่างกันตรงนี้ด้วยอ้าวงั้นแปลว่าวันนี้ช่างของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นช่างมาตรฐานหรือไม่มาตรฐานเนี่ยนะสามารถที่จะมาสอบนี้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ได้เลยครับตัวนี้เข้าไปเรียนได้เข้าไปฝึกอบรมก็ไปตามศูนย์ที่เขาเปิดรับสมัครมันจะมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับตอนนี้มีอยู่12ภาคแล้วเขาเปิดตลอดไหมอ่ะพออ้อก็จริงๆก็คือมันจะมีออนไลน์อยู่นะส่วนหนึ่งแล้วก็โทรเข้าไปที่เบอร์ของกระทรวงแรงงานเนี่ยแล้วเขาก็จะเปิดรับสมัครว่ามีที่ไหนยังไงปุ๊บเนี่ยเราก็จะรวมจำนวนบุคลากรว่ามีกี่คนแล้วก็จะกำหนดข้อสอบออกมาให้คือถ้าคนมันไม่เยอ ะมันก็ลำบากน้อยแต่อย่างของเราเนี่ยจริงๆก็คือเราก็เป็นศูนย์ทดสอบเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่ามีช่างมาประมาณ5คน10คนแล้วก็ทดสอบให้ได้สำหรับมาตรฐานของกระทรวงแรงงานนะครับก็จะมีกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ามาฝึกหรือมาทดสอบนะครับต้องอายุไม่ต่ำกว่า18ปีหรือมีความชำนาญเฉพาะด้านในวิชาสาขานั้นนะครับที่เข้ามาทดสอบได้คือแล้วอันนี้คือรวมตั้งแต่ตอนที่ไปเรียนเลยไหมคะพอเรียนเสร็จแล้วเขาจะมีระยะเวลาในการทดสอบเลยหรือยังไงคะใช่ๆรวมด้วยครับตั้งแต่เข้าไปรับตั้งแต่เข้าไปสมัครเลยแหละคือคุณสมบัตินี้ตั้งแต่สมัครเลยใช่คือเขาจะกรอกเลยว่ารายละเอียดเหมือนเราไปสมัครเรียนนั่นคล้ายๆกันแบบนั้นเลยเรามีพื้นฐานอะไรบ้างใช่ๆๆแล้วคุณมีความชำนาญสาขาอะไรยังไงเขาก็จะไปแยกย่อยออกมาว่ามันเหมาะสำหรับที่จะไปอยู่หน่วยสาขาอะไรอย่างดาวเทียมปุ๊บก็บอกโทรคมนาคมนะประมาณนี้ว้าวน่าสนใจแต่ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงค่ะที่บอกว่ามาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับคำว่าช่างมาตรฐานแตกต่างกันนะคะอันนี้ขออนุญาตย้ำเลยนะคะเพราะหลายคนอาจจะบอกว่าผมมีแล้วเนี่ยใบประกาศเนี่ยช่างมาตรฐาน PSI ออกให้กสทช.ออกให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่วันนี้ค่ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยคือบางคนรู้นะแต่บางคนไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเขามีฝึกอบรมนี้ด้วยเหรอเขามีแบบวิชาชีพนี้ด้วยเหรอแล้วที่สำคัญฟรีนะคะไม่ใช่ฟรีอย่างเดียวจ่ายเงินให้ด้วยคือจ้างไปเรียนเหรอใช่ครับจริงมากใช่เป็นรายหัวด้วยโอ้โหคือเขาจะมีงบประมาณพวกนี้อยู่แล้วเพื่อฝึกแรงงานไงให้มีอาชีพและมีคุณสมบัติที่จะไปประกอบอาชีพได้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวดิฉันต้องไปสมัครแล้วนะเนี่ยครับโอ้จะพัฒนากันมาบ้างซะหน่อยนะคะอ้าววันนี้คุณเพื่อนช่างเองสามารถที่จะไปสมัครได้นะคะอย่างที่ผอ.บอกไปค่ะจะมีองค์กรที่อยู่ทุกภาคทุกจังหวัดมั้ยมีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดเลยมีทุกจังหวัดแล้วเข้าไปได้เลยตรงนั้นเพราะว่าของบริษัทเราเองส่วนหนึ่งก็ไปเปิดฝึกอบรมตามสถาบันพวกนี้อยู่แล้วนะครับของแรงงานเนี่ยแต่ละจังหวัดก็มีหลายๆสาขาที่จัดร่วมกับกรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงแห่งชาติอยู่แล้วนะครับว่ามีฝึกอบรมเสร็จก็ไปสอบนะครับก็จะได้ใบประกาศมานะสำหรับช่างติดตั้งจานดาวเทียมนะคะก็เพิ่มเติมกันได้แต่เท่าที่นี่เข็นค่ะส่วนใหญ่เข้าไปกับ อย่างสถาบันการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะปวช.ปวส.แบบนี้ใช่ไหมคะจริงๆคือถ้าพูดถึงระบบการเรียนการสอนเนี่ยมันหลายอย่างคล้ายๆกันหมดเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสารพัดช่างโรงเรียนอาชีวะวิทยาลัยเทคนิคนะครับแม้แต่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือกทม.เองเนี่ย
วิชาอาชีพเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดเพียงแต่ว่าหน่วยงานไหนจะดึงไปทำงานไปใช้งานก่อนนะครับตรงนั้นเป็นโอกาสมากเลยอ่ะเพราะก่อนหน้านี้การที่เราจะแบบโอเคได้เรียนหนังสือก็ถือว่ายากแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยการศึกษาเปิดโอกาสให้เราเยอะนะคะถ้าเราพลาดโอกาสเรียนในระบบก็จะมีนอกระบบให้ไม่ใช่เงินกู้นะก็จะมีนอกระบบให้หลากหลายรูปแบบรวมถึงวิชาชีพแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะพอ.ค่ะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมทุกๆคนค่ะที่อยากจะเพิ่มอัตราค่าจ้างสำหรับตัวเองเพิ่มความรู้ความสามารถของตัวเองด้วยการไปฝึกอบรมและก็สอบในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะตัวนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสของช่างนะของช่างหรือของประชาชนทั่วไปนะครับที่มีโอกาสและมีสิทธิ์ทุกคนที่จะเข้าไปฝึกอบรมและสามารถสอบเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติเพราะว่าในอนาคตอย่าลืมว่า AEC เข้ามาเนี่ยทุกคนถ้าไม่มีมาตรฐานหรือไม่มีฝีมือเนี่ยมันจะเป็นแรงงานชั้นต่ำไปเลยแล้วมันจะทำงานยากแรง แรงก็ลองไปพิจารณาแล้วกันนะคะแล้วถือว่าเป็นโอกาสดีๆค่ะที่เปิดให้นะคะสำหรับทุกๆคนเลยลองติดต่อสอบถามเข้าไปดูนะคะใกล้บ้านค่ะเขาคอยให้บริการและเต็มใจที่จะให้คุณไปเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมความรู้ของคุณยกระดับชีวิตของคุณให้ดีขึ้นท้ายค่ะนี่คือข่าวดีนะคะที่เรานำมาฝากครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่แล้วแหละค่ะบัวต้อนรับสู่ AEC ด้วยนะคะผลักดันแรงงานไทยสู่ AEC เอ้ย